ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองทุลีพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทวันที่สม,มิถุนายนพุทธศักราช2562ข้าพระพุทธเจ้านายสุกิจนิติไนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ร่วมชุมนุมณสถานที่นี้ต่างปลื้มปิติและชื่นชมสมนัตในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอเนกนาน,นับปการพระมหากรุณาที่คุณเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพระศกนิกรในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลอรุณเลิกเบิกฟ้าณาพาจรัดสีสวัสดิมงคลดลสมัยเฉลิมพระชนพันษาพาพร้อมใจ ถวายพระพรชัยราชินีงามเลิ่ลนรักรูปองค์ทงสงสางามจริยวัตรจัญญาเปลี่ยมราศีงามยิ่งยศพระบุญญาบารามีงามคู่จอมจัก,กรีสีแผ่นดินเพียงแสงทองส่องขวัญเพื่อวันใหม่จักสว่างกลางดวงใจไม่รู้สิน้นด้วยจงรักพักดียิ่งชีวินน้อมนำจินขอจงทรงพระเจริญ ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ